ิดประชุมนะคะในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่13ธันวาคม2554นะคะเริ่มต้นในส่วนของ SET 50 Index Future ก่อนนะคะก็มองแนวโน้มตลาดน่าจะค่อนข้างผันผวนนะคะหลังจากที่จบข่าวเรื่องของ EU ไประดับหนึ่งแล้วนะคะคิดว่าตลาดภาพรวมตลาดจะกลับมาเทรดในลักษณะไซด์เวย์นะคะต่างชาติกลับมาขายสุทธิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทั้งในตลาดหุ้นนะคะขายไป 602.15 ล้านบาทนะคะแล้วก็ถือทางด้านช็อตด้วยนะคะในตลาดใน SET 50 Index Future นะคะต่อเนื่องเป็นวันที่3ที่640สัญญานะคะภาพโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่านักลงทุนอาจจะยังคงต้องจับตาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้ของยุโรปต่อไปนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุม FOMC ของเฟดด้วยนะคะในคืนวันนี้นะคะก็นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มุมมองของเฟดที่มีต่อแนวโน้มการแก้ไขปัญหาของทางด้านยุโรปแล้วผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะทางด้านดาวไซด์เนี่ยเราก็มองว่าถ้ายังไม่หลุดเราแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะคะสำหรับ S50Z11 นะคะกรอบอยู่ที่715-735นะคะถ้าแต่ถ้าหลุด715ลงมาแล้วเนี่ยเราแนะนำให้ช็อตตามนะคะในส่วนของ Single Stock Future นะคะเรายังคงแนะนำ2ตัวเดิมนะคะคือ PTZ11 กับ IRPCZ11นะคะทั้ง2ตัวเรามองเป็นเทรดไซด์เวย์อัพนะคะสำหรับตัวปตท Z11 เนี่ยมองแนวโน้มทางการปรับขึ้นในระยะสั้นอยู่นะคะโดยที่อินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแล้วก็ MACD ปิดเหนือเส้น Zero Line นะคะถึงแม้ว่าราคาขึ้นมามากแล้วแต่ก็ยังแนะนำในส่วนของเก็งกำไรรองอยู่นะคะตัดขาดทุนที่314บาทค่ะตัว IRPC Z11 นะคะตัวนี้ราคาเริ่มแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะหลังจากขึ้นมาชนเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันนะคะแต่ยังไม่ผ่านไปนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกอยู่นะคะอาจจะทำให้เกิดการพักตัวในระยะสั้นในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะให้รอเปิดลองใหม่นะคะเมื่อย่อตัวลงมาที่4บาทถึง4บาท20นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่4บาทนะคะในส่วนของGo Future นะคะแนะนำให้รอเปิดลอง GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 ที่แนวรับแถว 24,800 บาทนะคะแนวโน้มตลาดในส่วนของทองคำเนี่ยมองว่าล่วงลงมาจากแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตหนี้ยูโรโซนนะคะแต่ถ้าลงมาแถวแนวรับเรามองว่าน่าจะมีลุ้นในการดีดกลับได้นะคะความผันผวนในระหว่างทางถือว่ามีมากพอสมควรจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างไม่แน่นอนของการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะตัว Silver Future เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เราแนะนำเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อนะคะSVZ11 ในกรอบ972ถึง1,020 บาทนะคะเทรนด์น่าจะยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่นะคะสำหรับตัวส่วนของ Oil Future เนี่ยเราแนะนำให้ถือช็อตต่อนะคะสำหรับช็อต BRZ11 นะคะตัวเดิมให้ถือต่อไปตัดขาดทุนที่ 3,390 บาทนะคะแนวโน้มเรายังมองผันผวนอิงทางลงอยู่นะคะจากความวิตกกังวลที่เกี่ยวกับความสามารถของยุโรปในการแก้ไขวิกฤตหนี้ในครั้งนี้นะคะตัวสุดท้ายนะคะสำหรับในส่วนของออปชันนะคะก็ตัวพุทคอวอลลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.95 นะคะส่วนพุทคอ OI เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะมาที่ 1.32 นะคะในส่วนของ implied volatility โดยรวมของพุทเนี่ยลดลงมาที่ระดับใกล้เคียงกับคอนะคะโดยรวมเรายังมองภาพที่ยังคงสะท้อนความผันผวนในกรอบทางลงอยู่นะคะสถานะลองคอในสัญญาเดือนธันวาคมที่ราคาใช้สิทธิ์700ถึง720บาทเนี่ยที่เราแนะนำไว้ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหาก SET 50ยังไม่หลุด720ยังแนะนำให้ถือต่อได้โดยใช้ช็อต S50Z11 เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ